ผมถือว่าผมโอเคแล้วนะขับรถเข้ามาแล้วแบบมีป่าวิ่งนะครับป่าวิ่งแต่ไม่ได้มันเมื่อกี้นี้ทำให้รู้ว่าในนานี้มีปลานะครับวิ่งฝั่งนี้นะที่วิ่งกันเมื่อกี้นี้วิ่งแตกตื่นมือขับรถเข้ามาแล้วแบบมีป่าวิ่งนะครับป่าวิ่งแต่ไม่ได้มันเมื่อกี้นี้ทำให้รู้ว่าในนานี้มีปลานะครับวิ่งฝั่งนี้นะพี่วิ่งกันเมื่อกี้นี้วิ่งแตกตื่นมือเลยขับรถเข้ามาแล้วแบบมีป่าวิ่งนะครับป่าวิ่งแต่ไม่ได้มันเมื่อกี้นี้รอบแรกเห็นปลาวิ่งมาตรงนี้อ้าวชื่นใจก็สันนิษฐานได้เลยครับว่ามันต้องมีปลานะที่นาเดี๋ยวเก็บเอาไปก่อนนะเพราะว่าบางทีมันหัวมันโตจริงครับแล้วมันดูมันรับปล่อยเดี๋ยวค่อยปล่อยที่อื่นอีกทีนึงนะครับหัวโตมากเลยอ่ะดูดิเดี๋ยวเอาไปปล่อยที่อื่นนะก็ถ้าเป็นท้องนาครับก็เดี๋ยวเอาไปปล่อยหาตามบ่อแล้วกันเป็นเม่นแคะครับนี่ปลาคงขึ้นมาจากพวกหนองครับตามหนองมันไม่ค่อยมีอะไรกินนะก็มันก็เลยผอมแล้วนะหาที่ปล่อยที่อื่นครับเก็บนะครับเม่นแคะครับผมสะกิดเป็นติดเฮ้ครับผมก็ลองดูนะกับปลานาครับเป็นเหยื่อที่วัดติดดีสุดๆไปเลยก็ฝากกดติดตามแล้วก็สำหรับใครที่เข้ามาใหม่ๆครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ครับผมยอดครับอุ้ยเหลือเชื่อไม่ทันนะครับมันไม่ทันเรียกว่าเป็นของจริงคือกัดเราวิ่งเลยไม่คิดว่ามันจะกัดเลยนะครับวัดไม่ทันก็ไม่ได้ตัวนะครับเหลือเชื่อไม่คิดว่ามันจะกัดไม้แรกเพิ่งตีได้ตัวไปนะครับดันน้ำไม่เยอะหุ้ยสองไม้กัดแล้ววิ่งเหมือนเดิมชั่วช้าจริงๆเลยผมเนี่ยโอ้โหเสียดายเลยเนี่ย2ตัว2ไม้2ตัวเนี่ยครับอาการของแบบยังไงอ่ะมันมีความเตรียมพร้อมนะครับคือจริงๆก็ไม้แรกก็ตีไปไม่เตรียมพร้อมมันกัดแล้วมันวิ่งครับก็ไม่คิดว่ามันจะตามมากัดถึงใกล้ขนาดเนี้ยโหพลาดเลยคือถ้าส่งดีๆครับยังไงก็ได้ตัวแน่นอน
ธาตุอากาศอีกแล้วอันนี้ที่ผมวัดไปเนี่ยคือเหยื่อมันไม่ได้อยู่ในปากปลาครับมันถมเยอะๆมันแล้วมันคายก็เลยไม่ได้ปลาเลยนะค่อยๆไล่ไต่ทุกไซส์จริงๆเมนแคะครับนี่ก็บอกแล้วครับขอให้ยืนถ้าเราส่งจริงๆแล้วก็ที่ตั้งใจเหมือนกันของเจ้าหน้าที่ก็อาจจะได้นะครับเพราะว่ากัดแล้วมันแบบสองจิตสองใจจะวัดหรือจะส่งพอจะส่งปุ๊บเนี่ยปลามันก็ตกสายตึงไงปลามันวิ่งเร็วมากแล้วสายมันตึงปุ๊บเนี่ยจังหวะที่เราตัดสินใจวัดนะครับมันจะคายครับเราวัดปุ๊บระยะมันจะเข้าเนื้อนี่ก็ได้ตัวนะส่งทันนะครับตั้งใจหน่อยที่ตกก็ไม่มีความตั้งใจเท่าไหร่นะทำให้เราพลาดโอกาสครับโอเคผมแก้มือก่อนสำเร็จเดี๋ยวตรงนี้แต่ต้องตีใหม่เพราะว่ามันไม่โดนเบ็ดนะครับกลับมาตีอีกมันก็กัดอีกแต่ว่าต้องปล่อยเลยพักก่อนโอเคผมเม่นแค่อีกแล้วตัวนี้สีเขียวครับผมเขียวเข้มโอเคครับผมสุดยอดของต้องมีครับผมมันคลายก่อนได้ไงเนี่ยงงเลยอย่างแค้นเลยใส่เฉยไม่ไหวปลาตรงนี้คือต้องแบบเนียนจริงต้องเนียนนะครับต้องแบบลากเนียนๆแล้วก็อย่าให้กระตุกมือเลยครับก็รู้สึกปลาไซส์ตรงนี้มันจะแบบหัวมันจะโตหน่อยนะครับเป็นเม่นแคะก็กัดพุทธคันวัดนะครับก็เนี่ยครับขอให้มันเหยื่อมอยู่ในปากครับก็พร้อมที่จะติดตลอดเวลานะครับก็เหยื่อทรงนี้ครับก็รู้กันอยู่เม่นแคะนะครับแล้วก็เหยื่อก็มีการสว่างในตัวนะเหมาะกับปลานามากลองดูนะครับเวลาใช้กิฟต์ก็ผมแนะนำนะครับคือกิฟต์ต่างดาวเบอร์2เนี่ยถือว่าใหญ่ครับกับปลานากับกบยางนะคือเวลาเราลากมาครับ
กิฟต์เนี่ยมันจะติดหญ้าก่อนพอมันติดหญ้าปุ๊บเนี่ยมันจะกดทำให้เหยื่อมันค่อนข้างจะแบบเสียแอคชั่นแล้วก็เวลาเราใช้มันก็งุนหงิดครับแนะนำจะเป็นเฉพาะเบอร์พวกเบอร์0ครับเบอร์0กับเบอร์1ครับเบอร์1ก็ถือว่าใหญ่นะกับปานานะกับกบยางนะก็ผมก็ใช้เบอร์1อยู่ตีลากผมก็รำคาญนะมันติดกิฟต์นะครับก็ดึงอยู่แหละแต่ไม่ได้ติดตัวเบ็ดเท่าไหร่ครับมาติดกิฟต์มากกว่ากิฟต์มันต้องลากผ่านพวกง่ามใบอ่อนใบข้าวครับก็เป็นอาการที่แบบทำให้งุนหงิดได้ก็ใช้ไว้เล็กๆก็ครับจะดีกว่าเคลียร์ผมเม่นแคะสุดยอดครับผม